yours on the right side of the phone. Please change it for the delay off your seat to those who may need it. บางแสนนะแล้วก็เป็นที่พักที่ผมแบบว่าอยากรีวิวมากเลยเพราะว่ามันดีมากนะเพื่อนๆมันชื่อว่าบางแสนคาบานาที่พักที่นี่ดีไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้ผมได้ห้องหมายเลข2นะครับที่นี่ก็จะมีไม่กี่ห้องนั่นเองโอเคนี้นะครับมาดูบรรยากาศห้องกันเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องน้ํานะครับห้องน้ําซึ่งก็มีฝักบัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นเรียบร้อยสุขภาพก็ดีงามเลยนะเพื่อนๆนี่และที่พิเศษสุดของที่นี่นะครับก็คือนี่เลยเขามีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะก่อนจะให้ไปดูมาดูนี้ก่อนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีกระจกบานใหญ่นะครับที่นั่งที่วางรองเท้าที่แขวนเสื้อก็มีตู้เย็นเล็กให้มีอุปกรณ์การน้ำตามมาตรฐานทุกอย่างส่วนเตียงก็นี่มองจากเตียงไปเนี่ยเราก็เห็นสระว่ายน้ำสวยงามเลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพามาดูสระกว้างกำลังดีนะครับห้องอย่างเงี้ยพัก2คนคือมีสระส่วนตัวซึ่งก็ไม่ต้องไปแชร์กับใครสะอาดสะดวกแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับนอกจากจะมีเตียงผ้าใบให้นั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพากลับไปดูห้องน้ำจากห้องน้ำเมื่อกี้ที่ให้ดูนะเพื่อนๆนี่เรามีประตูพาออกมาเห็นไหมสระว่ายน้ำนะครับก็บางแสนคาบาน่าprivate pool ก็บังเอิญได้มานะครับมาแล้วก็ลองหาที่พักดูอยากได้ที่พักที่เป็นส่วนตัวก็เลยมาเจอที่นี่ซึ่งผมว่าดีมากเลยประทับใจมากเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้ดูอีกทีว่าตอนกลางคืนเนี่ยไฟมันเป็นยังไงโดยภาพรวมแต่ว่าผมว่าต้องมานั่งแช่ที่จงจากกุชชี่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็น้ำก็ได้จะมีความลึกประมาณนึงมาบางแสนร้อนๆอย่างนี้ผมว่ามาแวะพักเข้าที่พักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้นะแล้วก็แช่น้ำเล่นน้ำก่อนนี้ก็ร่มแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่โดนแดดเลยแล้วพอเย็นๆเราค่อยออกไปเดินนะให้อากาศเย็นๆแนะนำมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็ไปแวะซื้อจากตลาดปลามานะแล้วมากินในห้องพักแบบนี้โอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวนั่งกินรอให้มันแดดมันหายแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินทะเลกันค่อยไปดูบรรยากาศข้อดีของที่พักที่พักตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ติดทะเลนะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากในประมาณ400เมตรมันอยู่เส้นที่ขนานกับเส้นวรรณภานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็รอบๆนี้มีของกินเยอะแยะเลยอย่างวันนี้ก็ซื้อมาประมาณหนึ่งกินรอเวลาเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราจะไปได้บ้างครับมาบางแสนที่อะไรผมก็ชอบมาเดินตรงแถวๆนี้นะฮะเป็นหมู่บ้านชาวประมงแต่ว่าหลักๆก็จะเดินตอนรุ่งเช้ามากกว่าแต่ที่สวยอะมันคือวิวพระอาทิตย์ก็เดี๋ยวคงไปเดินเล่นอยู่ข้างหน้าสักนึงนะดูว่าคืนนี้จะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าแต่จริงอิ่มมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามาเดินเล่นเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวรอกลางคืนจะถ่ายในบรรยากาศที่พักให้ดูนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บางแสนโตชินนะฮะเมื่อเช้ามาแล้วแหละตอนกลางวันในช่วงหน้าร้อนนี่มันร้อนมากเลยก็เลยขอมาทำคลิปตอนกลางคืนดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างหน้ามันเป็นที่ไหนแต่เท่าที่รู้ว่ามันคือบรรยากาศญี่ปุ่นมากที่นี่ที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะกว้างๆเลยนี่ป้ายบางแสนโตชินตรงนี้ครับมากลางคืนนี่บรรยากาศดีเลยนะผมว่าร้านค้าก็ดูเยอะๆเลยบรรยากาศดีมากแต่เล่นจริงอ่ะเคยโพสเป็นรูปเป็นคนจริงๆอ่ะ
จะดีมากเลยถ้ามาหน้าหนาวผมว่าเจ๋งมากเขาจำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นจริงๆนะบรรยากาศตรงนี้ที่ทำมามันคือได้ฟิลนะจะได้ฟิลมากถ้าอากาศเย็นใช่ไหมนี่นี่น้องหมาด้วยน้องหมาน่ารักนี่สถานี JR ด้วยนะครับสถานีนี้ชื่อว่าบางแสนโตชินสเตชันจริงๆมันขึ้นได้เลยมันปิดไปแล้วโอ้ยแต่ร้านนี้ก็ดีนะเนี่ยมานั่งกลางคืนก็ได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนี่ดูสิราคาก็โอเคอยู่นะพอใช้ได้นี่มุมนี้กลางคืนดีเลยถ้ามากลางวันก็ร้อนอ่ะผมพูดเลยช่วงนี้นะใกล้เคียงญี่ปุ่นมากต่างอย่างเดียวคืออากาศครับเอาจริงมันเล็กมากเลยนะมันมี 2-3 บล็อกแค่นั้นเองแต่ว่าบรรยากาศมันได้มีรถอยู่คันหนึ่งน่ารักอ่ะผมว่าถ่ายกับรถเนี้ยเวิร์กมากเลยโอเคก็จบแล้วครับที่บางแสนโตชินนะโดยรวมผมว่าเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอเอาบรรยากาศนะก็ร้านอาหารจริงๆผมถือว่าราคาโอเคสมเหตุสมผลไม่ได้แพงเกินไปนะดีเลยยกเว้นอากาศตอนนี้นะครับถ้ามาหน้าหนาวจะดีมากโอเคครับงั้นวันนี้ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปหาร้านนั่งดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวเจอทีตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับเอ้ามืดเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บนึงโอเคนี่เปิดไฟแล้วนะครับนี่เป็นไงสวยมากบอกเลยว่าคืนนี้ผมจะแช่ตรงนี้ชอบมากเลยนวดตัวแล้วก็มีถ้าคืนนี้มีดาวจะสวยมากแต่จะไม่มีดาวนะในวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็รู้สึกอากาศดีนะครับถึงแม้มันจะเท่าๆนิดนึงแต่ว่าขึ้นให้มีน้ำดีมากเลยแต่ผมไม่ถ่ายแต่ตอนผมแช่ไม้ไทยคนเดียวก็อยากจะแนะนำที่พักที่นี่นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆชอบมาความเป็นส่วนตัวนะแบบมีแช่เนี้ยเป็นพาเลตบูอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่ากำลังดีก็ที่เขาจะชื่นได้มาแล้วก็ห่างจากทะเลแค่400เมตรเท่านั้นเองนะครับก็แนะนำลองมาพักดูแล้วคิดว่าดีสำหรับผมแต่ราคาค่าที่พักวันศุกร์เสาร์เนี่ยก็จะราคาหนึ่งจะแพงหน่อยวันอาทิตย์ก็จะสูงไม่นึงแล้วก็ให้ถูกลงมานิดนึงแล้วก็วันธรรมดาก็จะถูกกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปที่นี้จากการแนะนำที่บ้านบางแสนธรรมนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปอื่นด้วยถ้าชอบนะครับ